สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดู Winter Storm สุดโหดใน Minecraft กันนะครับน้องๆ น่าจะรู้จัก Winter Storm นะครับที่ผมเนี่ยเคยสู้กับมันไปนะครับนานนั่นแหละนะที่มันเป็นเป็นแมปนะครับที่เป็นแมปที่มันให้ผมยิงธนูสู้นะครับนะแมปของไอ้เนี่ยอะไรวะของแม็กบักกี้สไตล์นะครับตัวนั้นเลยนะครับไอตัววิเทอร์ขนาดยักษ์นะครับผมแบบตัวแม่งใหญ่มากนะครับแต่วันนี้ผมจะพามาดูของจริงกันนะครับเป็นแบบเป็นตัวจริงๆเป็นตัวเป็นๆเลยนะอันนั้นมันเป็นแมปนะครับนะเออนะครับอันนี้เป็นของจริงเลยนะเป็นตัวเป็นๆเลยนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับรู้คือมีมันคือถ้ามีมันสักตัวนึงเนี่ยรู้สึกว่าวันนั้นน่ะเป็นวันสุดท้ายนะครับรู้สึกเป็นวันสุดท้ายของโลกเลยว่าได้ครับแม่งแบบโอ้ยโลกจะแตกครับประมาณนั้นนะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาโอเคนะครับก็มอดนี้มีชื่อว่าอะไรมอดนี้มีชื่อว่า Engender Mod นะครับก็มอดนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชั่น 1.11.2นะครับใครสนใจอยากจะเล่นมอดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับใครอยากโลกแตกก็โหลดไปเล่นไปเล่นกันเลยนะครับโอเคก็ไอเทมก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคโอ้แม่งเยอะมากนะฮะอันนี้คือ Winter Storm นะครับอันนี้คือตัวสุดท้ายเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเอามาเลยแล้วกันเนาะนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าอะไรมันทำงานอะไรยังไงบ้างนะครับแต่อะไรแต่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดู Winter Storm ตัวเป็นๆนะครับว่ามันโหดจะเป็นยังไงอ่ะนะมันก็จะมีอาวุธมาให้เราด้วยนะเนี่ยครับเนี่ยอะไรวะเนี่ย Engender Mob Carry อะไรเนี่ยนะครับมีสปองนมสปอนเนอร์การบล็อกอันนี้มันคือบล็อกอะไรวะการบล็อกเนี่ยโอเคด้วยเว้ยโอเคครับมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะนับแล้วนะนี่ฮะโอ้โหแค่เทคเจอร์ก็น่ากลัวนะฮะผมจะนับแล้วนะครับ1 2 3ปั๊บมาเลยเว้ยโอ้โหเสียงนี้โอ้โหดู XP ที่มันดอกไม้ผมครับโอ้เอาแล้วเว้ยโหทำไมตรงกลางเป็นคอมมานด์บล็อกวะนี่ฮะอันนี้คือ Winter Storm นะมันยังไม่ตัวใหญ่นะเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเสกตัวอื่นมาสู้กับมันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเสกตัวอะไรดีเอาเป็นตัวเนี่ยมันจะมีให้เสกนะครับเอาเป็นตัวอะไรดีเอาเป็น Winter เอาลอง3ตัวนี้ดูดิลองดูครับสู้กันเข้าวะยามันเลยเนาะต้องมาสู้กับตัวแล้วครับนี่วอล์กเกอร์วอล์กเกอร์อันนี้วินดิเคเตอร์อะไอ้ที่มันสู้ต่อสู้ดิเฮ้ยอุ๊ยหรือมันต้องรอวะเดี๋ยวสักครู่นึงต้องรอบล็อกเข้าไปในตัวนี่เหรอเดี๋ยวลองเอาตัวแบบฝักดีนี่ตัวเล็กนิดตัวถึงยืนนิ่ง
ัวที่มันเก่งแล้วเก่งมากตอนนี้มันเหมือนเป็นแค่ไม่ตัวยังไม่มีอะไรผมว่าต้องเสียงที่พวกนี้ว่ะพวกแต่ลองดูที่คีเปอร์นี่มันจะเป็นไงวะเอาเริ่มแล้วเว้ยอ๋อมันเป็นพวกเดียวกันโอเคเข้าใจแล้วเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมงั้นเดี๋ยวลองเสียงซอมบี้บิ๊กแมนเยอะเลยเอาเล่นสู้เลยเอาเป็นนู่นเดียวนะนี่ไงโอ้มันเป็นลูกน้องนี่หมายพวกนี้เป็นลูกน้องเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะรอดูจากตรงหัวเนี่ยมันเริ่มดูดแล้วไหมเริ่มดูดบ้องถ้ามันไม่ตู้อะวะเป็นตัวดีตู้เกียร์ตันตู้ใช่ไหมไอ้เนี่ยตัวมันเริ่มใหญ่แล้วเว้ยเห็นไหมนะตัวมันเริ่มขยายแล้วเห็นไหมโอ้ทางผมหลอนพวกนี้คือสาวผมนะพวกลูกน้องนะครับลูกน้องไม่กันแต่ก็โผล่มานะต้องเก่งกว่าทุกคนตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะคีเปอร์อะลองเป็นคีเปอร์ดิมันฆ่าปะวะคีเปอร์มันก็ไม่เว้นใช่ไหมเดี๋ยวลองเอาเป็นตัวอะไรดีวะลองเป็นวิเทอร์เหมือนกันดิเป็นไงฟ้าแล้วเว้ยเห็นไหมเอาแล้วครับขึ้นไปสู้บนฟ้าแล้วตอนนี้โอ้ยังไงครับจังหวะนี้โดนยำเละแน่นอนอุลเลอร์วิเทอร์มันก็สู้เองนั่นนะโอ้ผมนะผมเลยอยากเห็นขยายร่างมันพุ่งเลยเนี่ยเนี่ยมันเริ่มมี2หัวเห็นไหมโอ้มันเริ่มมี2หัวนะครับตอนนี้โอ้มันน่ากลัวมากเนี่ยมันเริ่มเนี่ยดูมันเริ่มยิงแสงเลเซอร์แล้วเห็นไหมโอ้ไอ้แตกหนึ่งเฮ้ยมันเห็นหมู่บ้านด้วยมีหมู่บ้านด้วยครับตอนนี้โอ้ไอ้ตอนนี้เหมือนมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวลองเสกวิเทอร์อีกตัวขึ้นไปสู้เลยไหมออกมาได้ตัวเดียวลืมมันจำกัดแค่ตัวเดียวใช่ไหมลืมโอเคอะไรวิเทอร์อีกตัวไปไหนวะจะบอกแล้วว่าตายคงไม่ตายง่ายขนาดนั้นหรอกจะรอดูแบบตัวมันปลักเลย
นี้อะไรเนี่ยฟิวชั่นพาร์ทอันนี้รู้สึกจะเป็นพวกน้องใช่ไหมไว้มีมอนสเตอร์ปาร์เนอร์ให้ดีกว่าสองปาร์ตไปจะเกิดก่อนยังไม่มีอะไรครับตอนนี้เฮ้ยมันไปนู่นแล้วมีสลามเออตายแตกหนึ่งแตกสองต้องรอกลางคืนใช่ไหมเนี่ยมันเริ่มมองหาแล้วตอนนี้เห็นไหมโอ้ไปแล้วไปแล้วตอนนี้สเกลตันเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองคำสั่งนี้ดูดิมันจะโตไหมแป๊บนึงนะดูดิมันจะโตเป็นไงไม่รู้ว่าถูกป่ะนะดูดิว่าตัวมันจะมาลากไหมนะครับใส่ไปแล้วเดี๋ยวถ้าไม่โตนะเดี๋ยวดูรอตัวใหม่นะครับลองมาก่อนดีมาก่อนมาก่อนมาแล้วโอ้หรือเสียงสปอนเซอร์แบบนี้นึกถึงม็อดไททันเลยนะครับผมเนี่ยมอสไททันเลยลองเอาตัวใหม่ดิหนึ่งอันนี้ตัวแรกนะไม่ไหวตัวนี้ตัวนี้มันจะโตไหมผมลองใส่คำสั่งนี้เข้าไปนะถ้าไม่โตอะยังไม่โตไม่โตนั่นแหละครับมันทำไงฮะจะทำให้ตัวมันแบบตัวใหญ่แบบตัวแบบใหญ่มากแบบมันทำไงวะมันมีวิธีอยู่อะแต่ผมลองแล้วอะจริงๆใส่คำสั่งนี้ตัวมันจะใหญ่ไหมหรือมันต้องรอปะหรือว่าต้องให้เวลามันโตปะดูดิคือถ้าตัวมันใหญ่มันจะใหญ่มากอะโคตรอะเหมือนที่ผมสู้ไก่นี่ไปอ่ะสู้ไก่เบนเทอร์สตอร์มอ่ะครับที่มันเป็นแมปอ่ะครับโอเคนะครับผมดูทรงและหน้าตะยากอ่ะไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันตัวใหญ่นะครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ